แล้ววันนี้ครับผมจะมาทดลองทำลาเต้อาร์ตครั้งแรกกันดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่าลองดูนะครับไม่เคยทำเหมือนกันอาร์ตไม่อาร์ตไม่รู้อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับใครเป็นเหมือนผมบ้างครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยต้องทานกาแฟสดทุกเช้าและถ้าต้องออกไปกินนอกบ้านทุกวันก็คงไม่ไหวจ่ายตังค์แก้วละ40บาทจนถึง100กว่าบาทจะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องทำกาแฟที่บ้านเป็นของตัวเองที่สำคัญไม่ต้องวุ่นวายเพราะใช้ง่ายมากวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยเอสเปรสโซ่แมชชีนจาก Worldtechหลายคนคงเคยได้ยินชื่อแบรนด์ Vertex คุ้นๆหูอยู่ใช่ไหมครับแบรนด์ Vertex เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2005ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเริ่มมาจากแบรนด์ที่ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์นั่นเองครับปี2017ก็เริ่มเข้ามาผลิตทีวีเพื่อนๆน่าจะได้เห็นสมาร์ททีวีแบรนด์ Vertex กันบ้างแล้วแบรนด์ Vertex เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มากๆนะในปี2019เนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาในวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหม้อทอดเครื่องปั่นน้ำผลไม้กล้องวงจรปิดขายของถูกของดีจนมีผู้ติดตามใน Lazada และ Shopee มากกว่า 200,000 follow และตอนนี้แบรนด์ Vertex ก็ได้ออกสินค้ามาเป็นเครื่องทำกาแฟครับและเจ้าตัวนี้ก็คือ Vertex Espresso WT-CM404 ครับแกะออกมาในชุดก็จะมีอุปกรณ์มาให้แบบนี้เลยครับตัวนี้ก็คือตัวเครื่องทำกาแฟนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยเป็นระบบสัมผัสครับแบบทัชสกรีนสร้างแรงดันสูงสุดได้ถึง20บาร์ครับแต่คอกาแฟไม่ต้องกลัวนะครับว่ากาแฟจะถูกสกัดจนเข้มเกินไปเพราะในตัวเครื่องมีการคำนวณอุณหภูมิและแรงดันอย่างแม่นยำมาเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถชงกาแฟเอสเปรสโซ่ได้ในแบบ1ช็อตและ2ช็อตครับตัวนี้เป็นปุ่มที่เราสามารถคอนโทรลการทำกาแฟได้ด้วยตนเองครับแล้วก็การสตรีมนมตัวเครื่องเนี่ยกินไฟ850วัตต์ครับวัสดุด้านนอกเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทนต่อความร้อนวัสดุทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยทำจากอลูมิเนียมครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือตรงเคี้ยวตรงนี้นะก็คือเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทนความร้อนนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าตัวที่ทำเคี้ยวเป็นแบบพลาสติกครับตัวนี้เราไม่ต้องคอยเติมน้ำนะครับเพราะว่าเขามีแทงค์น้ำมาให้ด้านหลังนะขนาดใหญ่มากครับ 1.6 ลิตรดีมากๆเลยนะครับคือถังน้ำไม่แยกส่วนออกมาจากตัวเครื่องแบบนี้นะทำให้เราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ครับตัวถาดรองกาแฟนะครับตัวนี้เราก็สามารถถอดออกมาทำความสะอาดแยกล้างแบบนี้ได้นะซึ่งแบบสะดวกมากๆนะครับไม่เลอะเทอะนะนี่แล้วเห็นปุ่มแดงๆตรงนี้ไหมเวลาที่น้ำมันเต็มเนี่ยปุ่มแดงๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลูกลอยๆขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือพอเราเห็นปุ่มแดงๆข้างบนตรงนี้ก็แปลว่าน้ำข้างล่างเนี่ยมันเต็มจนล้นแล้วครับควรยกไปเทได้แล้วตัวเครื่องก็ไม่หนักมากนะครับน้ำหนักแค่3กิโลนิดๆนะครับสามารถขนย้ายไปที่ต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกครับด้านข้างตัวก้านสตรีมนมเนี่ยยกออกมาใช้ด้านข้างค่อนข้างสะดวกนะครับตัวด้านจับเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะเพราะเขามีด้ามจับเป็นตัวซิลิโคนมาให้นะครับคือชอบมากๆเลยนะเพราะว่าตัวท่อสตรีมเนี่ยสามารถแยกออกมาทำความสะอาดได้ครับด้านข้างเนี่ยเป็นปุ่มปรับการสตรีมนมนะครับสามารถเลือกแรงดันได้ตามความต้องการส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาครับตัวนี้ก็เป็นพอตาฟิลเตอร์นะแล้วก็มีฟิลเตอร์มาให้2อันนะครับซึ่งตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสำหรับกาแฟ1ช็อตนะครับแล้วก็กาแฟ2ช็อตครับตรงด้านล่างของพอตาฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นช่องกาแฟไหลแบบ2ทางนะครับซึ่งเราสามารถทำเอสเปรสโซ่ช็อตแบบ1ช็อตพร้อมกัน2แก้วได้ตัวถ้วยฟิลเตอร์เนี่ยครับก็ทำจากสแตนเลสนะแล้วก็ตัวด้ามจับตัวนี้นะครับก็ทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้ามหล่อยาวมาถึงด้านในเลยนะเพราะนั้นเนี่ยแข็งแรงแน่ๆนะครับแล้วก็มีตัวช้อนตักกาแฟแบบพลาสติกมาให้นะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างพิเชอร์เทมเปอร์ทาง Vertex เขาก็มีจำหน่ายนะครับและสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟดิฟเนี่ยยังมีรุ่นแนะนำอย่าง CM315 ด้วยผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้อยากได้เครื่องทำกาแฟราคาประหยัดแล้วคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราไปทำกินที่ร้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแต่ต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่บาริสต้านะครับแต่พอจะมีความรู้บ้างในด้านการทำกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาแนะนำเท่าที่รู้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นบาริสต้านะครับหรือมีความเชี่ยวชาญมากกว่านะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟกันเรามารู้จักเรื่องของกาแฟเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเอสเปรสโซ่ครับทำไมเราต้องเรียกตัวนี้ว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนใช่ป่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำกาแฟเนี่ยกาแฟช็อตแรกนะครับเราจะเรียกว่าเอสเปรสโซ่ช็อตครับและใครที่อยากทานเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับจริงๆแล้วในตำรากาแฟดั้งเดิมเลยนะครับเอสเปรสโซ่ช็อตจะมีแค่เอสเปรสโซ่ช็อตแบบร้อนเท่านั้นนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะเราก็เลยมีเอสเปรสโซ่เย็นครับ
ส่วนอเมริกาโน่ก็คือกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซช็อตเนี่ยแหละแล้วไปผสมน้ำเพิ่มนะครับส่วนลาเต้ก็คือกาแฟที่ผสมนมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีคาปูชิโน่นะครับซึ่งหลายคนก็จะงงนะว่าลาเต้กับคาปูชิโน่มันต่างกันยังไงครับจริงๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคือต่างกันที่ปริมาณของนมนะครับถ้าเป็นลาเต้เนี่ยนมจะเยอะกว่ากาแฟครับแต่ถ้าเป็นเอสเปรสโซกาแฟจะเยอะกว่านมครับดังนั้นเอสเปรสโซก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟมากกว่านะส่วนอัตราส่วนและสูตรนะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอานะครับแต่กาแฟที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมข้นหวานนะครับจะมีส่วนแค่กาแฟเอสเปรสโซช็อตกับนมเท่านั้นครับซึ่งปกติเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนกินอเมริกาโน่นะครับกับลาเต้เป็นหลักครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาทดสอบการทำลาเต้อาร์ตครั้งแรกกันใส่น้ำเต็มเปิดเครื่องตอนแรกไฟจะกระพริบเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็พอไฟนิ่งๆเป็นสีฟ้าแบบนี้แปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วผมจะใช้ถ้วยแบบ1คัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตวงกาแฟพอดี1คัพครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปในถ้วยฟิลเตอร์ของเรานะครับทำการกดกาแฟแบบพอดีครับนี่นะครับกาแฟก็จะเรียบๆแบบนี้นะแต่อย่าแน่นเกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปการใช้งานนะครับเราก็กดเป็นเอสเปรสโซ่1ช็อตตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเรามาดูช็อตกาแฟกันครับเอ้านะเพื่อนๆก็จะเห็นครีม่าในกาแฟของเราแบบนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อพิชเชอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้แก้วแบบนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ลาเต้อาร์ตหรือเปล่าเราก็ทำการกดปุ่มไปที่การสตรีมฟองนมนะครับจะขึ้นไฟกระพริบสีแดงแบบนี้โอเคครับไฟนิ่งแบบนี้ใช้งานได้แล้วครับเราก็สตรีมกันเลยครับนมก็จะขึ้นมาเต็มแก้วแบบนี้ต่อไปจะลองแล้วนะครับลาเต้อาร์ตลองดูนะครับไม่เคยทำเหมือนกันอาร์ตไม่อาร์ตไม่รู้อ่ะอ้าวฟองเยอะไปแล้ว เดี๋ยวเฮ้ยแต่เป็นลายเหมือนกันนะลายขึ้นเหมือนกันนะเห็นไหมเอาใหม่ปึ๊บเลอะแล้วครับเอาไม่เป็นไรเอาฟองมาเล่นเป็นลายแล้วกันอาร์ตป่ะเนี่ยได้ไหมเฮ้ยถ้าคนทำเป็นทำได้นะเนี่ยทุกคนคือจะบอกว่าผมทำไม่เป็นมันเลยออกมาเป็นสภาพนี้แล้วก็ไม่มีพิชเชอร์นะครับเลยเจาะนมไม่ทะลุตอนแรกนะแต่อยากจะให้เห็นครับว่าคือฟองมันเนียนมันแน่นแล้วก็มันนุ่มมากๆนะครับเวลาที่เราลิ้นออกมานะครับมันก็จะเห็นสามารถแบบเขียนมาเป็นลายได้แบบนี้นะหรือใครจะแบบเอาแบบอะไรนะเอาช้อนมาเขี่ยๆให้มันเป็นลายก็ได้นะลาเต้ของผมตอนนี้ไม่อาร์ตครับแต่อร่อยแน่นอนครับด้วยเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติจาก Vortex CM 404ตัวนี้ครับรีวิวแบบคนที่กินกาแฟทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อนๆจะเห็นตอนที่เราทำกาแฟออกมาครับครีม่าออกมาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็เยอะมากๆนะครับผมว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเลยสำหรับคนที่กินลาเต้แบบผมนะผมเชื่อว่าถูกใจแน่ๆเลยเพราะว่าฟองนมที่ได้นะครับทั้งเนียนแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มความมันความมิลกี้ให้กับตัวลาเต้ของเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับส่วนคนที่มีฝีมืออยากทำลาเต้อาร์ตนะครับผมเชื่อว่าทำได้แน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างขนาดผมไม่มีฝีมือนะทำครั้งแรกนะครับยังออกมาเนี่ยครับคือมันเหมือนกับว่าเขียนลวดลายได้ง่ายมากขึ้นครับถ้าใครอยากจะเอาไปฝึกลาเต้อาร์ตนะผมแนะนำเลยนะฝึกได้แน่ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงต้องใช้เวลาในการฝึกครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆทานกาแฟทุกวันนะผมเชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับจาก Vortex Official เพื่อนๆครับเครื่องทำกาแฟรุ่น CM 404ของ Vortex ตัวนี้ราคาแค่ 2,050 บาทเท่านั้นเองนะครับและโปรโมชั่นพิเศษครับช่วงนี้สั่งเครื่องทำกาแฟจาก Vortex รับฟรีกาแฟอโรมาไปเลยครับคือจะบอกว่าคนที่กินกาแฟเยอะกินกาแฟบ่อยนะครับกินกาแฟวันละแก้ว2แก้วเนี่ยไม่เกิน1เดือนเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่าแล้วครับและตัวนี้ Vortex เขารับประกันให้1ปีเต็มผ่อน 0% 10เดือนด้วยนะและสำหรับออปชันอื่นๆเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อพร้อมกันไปได้เลยในราคาประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิชเชอร์เครื่องบดกาแฟหรือแม้แต่กาแฟแบบนี้ครับอ้อส่วนคนที่อยากได้เมล็ดกาแฟเพิ่มนะครับก็แนะนำครับว่าจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะเพื่อนๆก็เลือกตามความพอใจแหละจะต้องเทสรสที่เราชอบนะคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบกาแฟของดอยช้างนะครับเป็นกาแฟแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็ Vortex นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับคุณสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษพร้อมกับเครื่องทำกาแฟของ Vortex เลยและนอกจากนั้น Vortex ยังจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับทำกาแฟดริฟต์และเครื่องทำกาแฟแคปซูลที่สามารถใส่แคปซูลได้หลายแบรนด์เลยครับและสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใคร
ปแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กัน